ผู้เข้าชมเว็บินาทุกท่านก่อนจะเข้าเรื่อง SD-WAN ครับก็วันนี้ SD-WAN ของทาง Fortinet เนี่ยนอกจากจะมาแนะนำเรื่องการใช้งาน SD-WAN การใช้เรื่อง Security แล้วเนี่ยก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ทาง Fortinet จะพูดถึงก็คือการใช้งาน 5G FWA ร่วมกับตัว SD-WAN แต่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินหรือว่าอาจจะยังอยากจะทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FWA ว่ามันคืออะไรวันนี้ก็ผมก็เป็นตัวแทนจากทาง AAS ครับจะขอมาเล่าเรื่อง 5G FWA ให้ฟังว่ามันเป็นยังไง 5G FWA หรือ Fixed Wireless Access นะครับเป็นแนวคิดที่ว่าปกติแล้วเนี่ยเราต้องการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงการเชื่อมต่อแบบมีสายเป็นหลักถูกไหมครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือความเสถียรที่เหนือกว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายแต่ว่าการมาถึงของ 5G เนี่ยมันทำให้แนวคิดของ Fixed Wireless Access เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงทำให้การสร้างจุดเชื่อมต่อการทำการเชื่อมต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นตัว private lease line เนี่ยก็สามารถใช้ 5G มาทดแทนได้ทำไม 5G ถึงมาเติมเต็มไอการแนวคิดแบบการใช้งานแบบ Fixed Wireless Access ได้อย่างนึงที่เรารู้กันดีอยู่แล้วก็คือ 5G เนี่ยมีสปีดเหนือกว่า 4G หลายเท่านอกจากนี้ยังมี latency ที่เหนือกว่าเป็น10เท่าเมื่อรวมกับความง่ายของตัวที่เป็น wireless อย่างเช่นการติดตั้งที่ง่ายกว่าการลากสายหรือการเคลื่อนย้ายได้สะดวกสำหรับการใช้งานบางประเภทที่ไม่ได้ใช้งานอยู่กับที่เนี่ยทำให้แนวคิด Fixed Wireless Access เนี่ย เป็นรูปแบบการใช้งานที่กำลังนิยมไปทั่วโลกครับจากเดิมที่ไม่ว่าจะเชื่อมต่ออะไรเราก็ต้องมีสายการใช้ 4G ไม่ตอบโจทย์ในบางแง่เช่นสปีดอาจจะยังไม่ถึงหรือเรื่องของ latency บางครั้งอาจจะยังในบางรูปแบบของงานอาจจะจำเป็นต้องใช้ latency ที่สูงกว่าที่ 4G รองรับได้พอ 5G มาถึงเนี่ยจากความยุ่งยากของการเดินสายไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่ติดตั้งการเช่าพื้นที่ต่างๆมันก็เหลือแค่อุปกรณ์ง่ายๆตัวเดียวเป็น zero touch ติดตั้งเราก็ใช้งานได้เลยก็สะดวกขึ้นในหลายๆแง่ครับทำให้ Fixed Wireless Access เนี่ยเป็นเทรนด์ที่เรียกว่ามาแรงทั่วโลกเพราะอะไร 5G ถึงได้ตอบโจทย์การใช้งานแบบนี้มันมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งของ 5G ครับที่เรียกว่า Network Slicing Network Slicing เนี่ยคือการทำให้เราสามารถควบคุม Quality of Service บนย่านความถี่ได้โดยปกติแล้วสมมุติว่ามีแบบมีสายเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราสามารถคุม QoS ได้แบบ end to end แต่เมื่อเป็นแบบไร้สาย 4G ทันทีที่มันวิ่งขึ้นไปอยู่บนย่านความถี่มันก็จะต้องมีการแชร์การใช้งานร่วมกับคนทั่วไป 5G ด้วยเทคโนโลยี Network Slicing ทำให้การใช้งานของลูกค้ากลุ่มที่เป็นองค์กรเนี่ยถูกแบ่งresource แยกออกมาจากตัวผู้ใช้งานทั่วไปทำให้ 5G FWA เนี่ยมันตอบโจทย์ในแง่ของความเร็วความเสถียรแล้วก็การการันตีคุณภาพการใช้งานที่เหนือกว่า 4G ทำให้การใช้งาน FWA เนี่ยมันใกล้เคียงกับรูปแบบของ network แบบมีสายมากขึ้นซึ่ง AS เราเนี่ยก็มั่นใจในตัวคุณภาพเน็ตเวิร์กที่เหมาะสมกับการให้บริการ 5G FWA เพราะอะไร 1. เรามีสเปกตรัมที่มากที่สุดครับเรามีแบนด์วิดท์ที่กว้างที่สุดแล้วเราก็มีแบนด์วิดท์ที่ดีที่สุดตามทฤษฎีของ PGPP จากการประมูลย่านความถี่ 5G เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นข่าวแล้วว่า AS เนี่ยประมูลขึ้นความถี่ไว้ครบทุกย่านแล้วก็ประมูลไว้ที่ปริมาณมากที่สุดAS ยังมีเน็ตเวิร์ก Core Backbone ที่เรียกว่าใหญ่อันดับต้นๆของประเทศครอบคลุมทั่วประเทศกว่า160,000ตารางกิโลเมตร
แล้วก็เรามี Nix Bandwidth ที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศเรามี International Bandwidth กว่า 1.2 Terabit per second ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานในรูปแบบต่างๆแล้วเรายังมี End-to-End Network Service ที่ดูแลทั้งกระบวนการไม่ว่าลูกค้าต้องการแบบมีสายไร้สายมีทีมเอนจิเนียร์คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงที่เมื่อกี้บอกว่า AS มีเน็ตเวิร์กมากที่สุดและดีที่สุดเพราะว่าเรามีเน็ตเวิร์กที่เรียกว่าซุปเปอร์บล็อกครับก็คือตามทฤษฎีของ TGPP เนี่ยในตัวความถี่ที่ควรจะอยู่ติดกันสูงสุดตามทฤษฎีเนี่ยต่างกันในแต่ละย่านซึ่ง AS เนี่ยประมูลทั้ง3ย่านความถี่ในแบบที่ดีที่สุดดังนั้นเราก็มั่นใจว่านอกจากความถี่เราจะมีมากแล้วเนี่ยยังได้คุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งด้วย Product ในกลุ่ม FWA ที่จะมาตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าที่เป็นการใช้งานแบบองค์กรนะครับก็มีครบทุกรูปแบบของ Network มีสายแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในระดับ Broadband Grade ลูกค้าบางท่านต้องการใช้งานระดับอยากใช้ AS Fiber ลากสายเข้าไปในอาคารได้ลำบาก 5G FWA ก็มีแพ็กเกจตอบโจทย์การใช้งานแบบ Broadbandหรือลูกค้าที่ต้องการใช้งานในระดับ Enterprise Grade ไม่ว่าจะใช้เป็น MPLS หรือเป็นอินเทอร์เน็ตระดับ Corporate เนี่ยตัว 5G FWA ก็สามารถตอบโจทย์ได้ด้วยความเร็วแล้วก็ latency ที่ดี SLA เท่ากับการใช้งาน Enterprise Grade Corporate ทั่วไปด้วยพื้นฐานของแพ็กเกจกลุ่มนี้เนี่ยเราก็มาให้บริการเพิ่มเติมคือการให้บริการในลักษณะของ SD-WAN และ Corporate Wi-Fi ซึ่งก็จะเป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับ SD-WAN ใช้งานร่วมกับ 5G แล้วมันจะเติมเต็มกันยังไงทำยังไงให้ตัว SD-WAN ทำงานให้เต็มประสิทธิภาพและทำให้ 5G แสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาได้อันนี้ก็ลักษณะของ Broadband ก็ทั่วไปนะครับติดตั้งอุปกรณ์วิ่งผ่าน Base Station เข้า Broadband Internet เทียบเท่ากับตัว Fiberต่างๆทั่วไปบอร์ดแบนด์ต่างๆทั่วไปพอเป็นคอร์ปอเรทอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราแยกคอร์เน็ตเวิร์กออกมาจากลูกค้าทั่วไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการใช้งาน 5G FWA ในระดับคอร์ปอเรทเกรดเนี่ยได้คุณภาพที่เหนือกว่าลูกค้าทั่วไปส่วนการใช้งานแบบ MPLS เนี่ยเราจะมีการทำเป็น Virtual Private เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแม้จะเป็นการใช้งานแบบไร้สายก็ยังมีความเป็นส่วนตัวเสมือนการใช้งานแบบมีสายสามารถเชื่อมต่อเข้าไปที่ Headquarter หรือ Data Center ได้อย่างปลอดภัยสุดท้ายการใช้งานเป็น Wi-Fi หรือเป็น SD-WAN เพื่อตอบโจทย์การใช้งานต่างๆไม่ว่าลูกค้าจะต้องการใช้งานเป็น Broadband Grade หรือเป็น Corporate Grade ก็ 5G FWA เมื่อรวมกับ SD-WAN แล้วเนี่ยสามารถให้บริการครอบคลุมได้ทุกรูปแบบการใช้งานครับนอกจากนี้ทาง AS และ CSL เนี่ยยังมี call center ที่พร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงครับทั่วประเทศเรามี nationwide operation center ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาที่เราตกลงกับลูกค้าไว้ก็ขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับวันนี้ AS และ CSL ก็ยินดีมากที่ได้ทาง Fortinet ที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่เรียกว่ามีชื่อเสียงระดับโลกจะมาช่วยพูดเรื่อง SD-WAN แล้วก็การใช้งานต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการใช้งานเน็ตเวิร์กจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่แค่ตัวการเชื่อมต่อแต่เป็นเรื่องของ Security ด้วยขอส่งมาให้ต่อให้คุณ V จากทาง Fortinet นะครับครับผมขอบคุณมากครับคุณชาญฤทธิ์ครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะครับเดี๋ยวรบกวนคุณชาญฤทธิ์สต็อปแชร์ลิงนิดนึงครับโอเคโอเคครับทุกท่านเห็นสไลด์ผมไหมครับโอเคน่าจะเห็นเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมชื่อวีฮิรันพานิชนะครับเป็น Channel System Engineer จากทาง Fortinet Thailand นะครับวันนี้
ได้มาทำเว็บพิณามาพูดคุยกันในเรื่องของ Solution SD-WAN นะครับเมื่อกี้ทุกท่านน่าจะได้ฟังเทคโนโลยีเรื่อง 5G ไปแล้วเนาะว่าต่อไปเนี่ยเราจะมีเรียกว่าโครงข่ายที่เป็น 5G มาใช้นะครับซึ่งจุดเด่นก็คือเรื่องของสปีดที่มันจะเร็วมากขึ้นกว่า 4G นะครับก่อนหน้านี้เรามี 3G 4G แล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะก้าวไปสู่ยุคที่เป็น 5G แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าโซลูชันทุกวันนี้การใช้งานอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดต์ในแต่ละองค์กรเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเทคโนโลยี 5G เนี่ยจะมาตอบโจทย์ได้ดีเลยโดยเฉพาะในโซลูชันของเจ้าตัว SD-WAN นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องของเทคโนโลยี SD-WAN ที่ทาง Fortinet มีนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าของเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของโซลูชันที่เป็น security เนาะเราเป็น Cyber Security Vendor อยู่แล้วนะครับแต่ว่า SD-WAN เนี่ยก็คือเป็นฟีเจอร์ที่เรา develop มานะครับสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้ก็คือเรื่องของSD-WAN ที่มี security และเดี๋ยววันนี้จะต่อยอดไปถึงโซลูชันที่เป็น SD-Branch ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคสำหรับ agenda ในวันนี้นะครับก็จะมีประมาณ3หัวข้อเรื่องของ Secure SD-WAN ก่อนนะครับแล้วก็ไป Secure SD-Branch แล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับวันนี้เอามาฝากกันด้วยในเรื่องของฟีเจอร์ใหม่ๆในเวอร์ชันล่าสุดนะครับ SD-WAN 6.4 ของเรานะครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของSecure SD-WAN นะครับเขาบอกว่า SD-WAN เนี่ยมันย่อมจาก Software Defined WAN นะครับมันจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานแวนแบบเก่าหรือ legacy WAN นะครับซึ่งเขาบอกว่ามันค่อนข้างที่จะยุ่งยากสลับซับซ้อนรวมไปถึงการใช้งานมันไม่ยืดหยุ่นเหมือนในปัจจุบันแล้วนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ได้ยินแล้ว 5G speed ค่อนข้างสูงมากนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การใช้งานมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้น SD-WAN เขาบอกเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามา replace เรื่องของ legacy router นะครับแต่ก่อนเวลา providerไป provide เรื่องของ link internet นะครับก็จะมีเอา router ไปวางนะถ้ามี3 provider ไปวางก็มี3 router การบริหารจัดการยุ่งยากถูกไหมครับรวมไปถึงเขาบอกว่า router เนี่ยส่วนมาก 70% นะ router ใช้ command line ในการ config ฉะนั้นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือการบริหารจัดการมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับแต่เจ้า SD-WAN เนี่ยมันบริหารจัดการทางหน้าเว็บ GUI หมดเลยเนาะฉะนั้นเนี่ยการ manage การ monitor มันทำได้ง่ายกว่านะครับเรื่องที่2คือเรื่องของ user experience นะครับ user experience ต้องยอมรับว่าตอนทุกวันนี้โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีแต่มีความต้องการสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับลูกค้าบางที่บอกอุ๊ยแอปพลิเคชันผมไปรันอยู่บนคลาวด์แล้วไม่ว่าจะเป็น private cloud บางที่บอกอุ๊ยผมไป public เลยอันนี้เป็นเซอร์วิสที่เปิดให้คนข้างนอกเข้ามาใช้หรือบางที่บอกเอ้ยผมยังเป็นครึ่งๆเป็นแบบลักษณะของ hybrid คนที่เป็นอยู่ในองค์กรก็ access private นะแล้วก็คนข้างนอกก็ access public ด้วยมีการเชื่อมต่อกันนะครับก็เป็นลักษณะของ hybrid cloudนะครับต้องยอมรับว่าการจะ access ไปหาคลาวด์มันหนีไม่พ้นที่จะต้องวิ่งผ่านช่องทางที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับฉะนั้นอินเทอร์เน็ตจะเป็นช่องทางที่สำคัญเมื่อไหร่ก็ตามที่อินเทอร์เน็ตช้าการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่ลื่นไหลนะครับส่วนที่3คือเรื่องของคอสครับหลายคนบอกว่าโอ้คอสในสมัยก่อนเนี่ยโหลิงก์ที่เป็นที่เป็น lead line เนาะหรือว่า MPLS ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ทุกวันนี้เริ่มมีเทคโนโลยีบรอดแบนด์ขึ้นมาแข่งเยอะแล้วนะครับแล้วก็สปีดดีกว่าเนี่ยแอปพลิเคชันบางอย่างไม่จำเป็นต้องไปวิ่งผ่านทางลิงก์ที่เป็นพวก MPLS หรือว่า lead line นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นแอปที่ใช้แบนด์วิดต์ค่อนข้างสูงแล้วก็ปลายทางอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับฉะนั้นเราสามารถ เลือกมันได้ว่าแอปพลิเคชันแบบไหนจะวิ่งเส้นทางแบบไหนที่จะเหมาะสมกว่าฉะนั้นเนี่ยกลับมาในแง่ของเรื่องของคอสนะครับบางที่บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยต้องมีลิงก์ MPLS 2-3 ลิงก์นะครับทุกวันนี้ก็สามารถเอาลิงก์บอร์ดแบนด์เข้ามานะครับแล้วก็ช่วย manage ให้ SD-WAN เนี่ยช่วย manage ลิงก์ต่างๆทั้งหมดนี้ได้นะครับก็อาจจะช่วยเซฟในเรื่องของคอสลงนะครับสุดท้ายเรื่องของsecurity นะครับพอเราบอกว่ามีอินเทอร์เน็ต connect ตรงไปที่สาขาแน่นอนปัญหาที่จะเกิดคือเรื่องของ security เราจะรู้ได้ไงว่าทราฟิกของสาขาวิ่งออกไปใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยนะครับยิ่งทุกวันนี้มีข่าวแรนซัมแวร์อย่างล่าสุดก็มีโรงพยาบาลที่นึงโดนไปนะครับก็เป็นปัญหาเลยว่าเวลามีอินเทอร์เน็ตไดเรกต์ตรงไปเนี่ยนะครับทำยังไงการใช้งานอินเทอร์เน็ตเขาถึงจะปลอดภัยฉะนั้นเรื่อง security เป็นสิ่งที่ต้องกลับมาดูกันด้วยนะครับทีนี้มาดูว่า5เหตุผลหลักๆครับทำไมคนถึงเลือกใช้ SD-WAN นะครับเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของ business growth ถ้าหากว่าลูกค้านะครับมีการขยายสาขาธุรกิจมีการขยายเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แหละนะครับเป็นเหตุผลที่เขาจะมามองโซลูชันพวก SD-WAN เพราะว่า SD-WAN จะเป็นโซลูชันที่เหมือนกับทำให้สาขาพร้อมใช้งานได้ภายในเวลารวดเร็วนะครับฉะนั้นลูกค้าที่มีการขยายกิจการมีสาขากระจายเกิดขึ้นเนี่ย SD-WAN จะเป็นสิ่งที่เขากำลังมองหาอยู่นะครับเรื่องที่2คือเรื่องของลดคอสเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า MPLS บางทีมันก็อาจจะราคาสูงทุกวันนี้มีบรอดแบนด์มาแข่งนะครับเราสามารถใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพไ
ผมไม่ได้บอกว่าให้ตัด MPLS ออกนะแต่ว่าก็คือเราสามารถใช้หลายๆลิงก์แล้วเลือกเส้นทางให้มันเหมาะได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติบอกว่าองค์กรนี้มีมันแผนก marketing นะครับมาแผนก marketing บอกว่ามีความจำเป็นต้องดูแล channel YouTube ต้องมีการอัปโหลดคลิปต้องมีการแชร์คอนเทนต์ต่างๆขึ้นบน YouTube ตรงนี้เป็นการ consume bandwidth ถ้าจะให้ไปวิ่งผ่านลิงก์ MPLS นะครับซึ่งโดยธรรมชาติสปีดมันจะน้อยกว่าลิงก์ที่เป็น broadband ก็จะไม่เหมาะสมนะครับฉะนั้นการที่มีลิงก์อินเทอร์เน็ต broadband connect เข้ามาก็จะเป็นทางที่ดีกว่ายิ่งมี 5G คราวเนี้ยนะครับก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วแต่ก่อนใส่แค่ซิมได้ 4G สปีดก็ขึ้นอยู่กับความแรงสัญญาณอีกไปติดอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์สัญญาณก็น้อยความเร็วก็ลดลงไปนะครับโอเคเรื่องของที่3ก็คือเรื่องของ high efficiency นะครับ SD-WAN เนี่ยมันสามารถจัดลำดับแอปพลิเคชันได้แอปนี้ให้ความสำคัญระดับไหนวิ่งออกเส้นทางไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนมักจะมาเลือกว่าเอ้ย SD-WAN มันทำได้แต่เราเตอร์ของเดิมทำไม่ได้นะครับเราเตอร์มันทำงานอยู่บนเลเยอร์3เลเยอร์4ครับแต่ว่าถ้าเป็น SD-WAN เนี่ยมันทำงานได้ถึงเลเยอร์7เลเยอร์7ก็คือดีเทคพวกแอปพลิเคชันในโลก IT ของเราได้เลยนะครับอันนี้เป็น Salesforce อันนี้เป็น Microsoft Office 365นะครับลักษณะพวกนี้ SD-WAN สามารถเลือกได้นะครับหัวข้อที่4ครับทำไมคนถึงใช้ SD-WAN เรื่อง Agility ครับก็คือบริษัทเนี่ยต้องการความคล่องตัวนะครับสมมุติจะไปเปิดบูธตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องไปลากลิงก์ไปก็คงลำบากเนาะแต่ถ้ามี SD-WAN เข้ามาช่วยใส่ซิมเข้าไปใส่ได้2ซิมนะครับถ้าซิมนึงตายก็วิ่งอีกซิมนึงได้อะไรแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้งานที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายคือเรื่องของการสเกลนะครับถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยลูกค้าจะเพิ่มสาขาขึ้นมาต้องมี time planning แล้วว่าเนี่ยเดือนนี้ได้กี่สาขาอีกเดือนนึงได้กี่สาขาแต่ถ้า SD-WAN เนี่ยมันสามารถตู้มเดียวนะครับ deploy สาขาขึ้นไปได้เป็นหลายร้อยหลายพันสาขาภายในระยะเวลาสั้นๆเลยนะครับมีในเรื่องของ Zero Touch เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันขยายเวลาเร็วๆได้ยังไงจากโซลูชันที่เรียกว่า Zero Touch นะครับโอเคทีนี้ Fortinet เนี่ยเราเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของโซลูชัน SD-WAN ที่เป็น Security หรือเราเรียกว่า Secure SD-WAN นะครับSD-WAN เรารู้อยู่แล้วมันจะมา replace ในเรื่องของตัว traditional router นะครับมันก็จะช่วยให้ลูกค้าใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าความฉลาดของคำว่า SD เนี่ย software defined นะครับมีในเรื่องของการเลือกเส้นทางได้แบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ดูคุณภาพของลิงก์ได้แบบทันทีนะครับเรื่องของการเลือกแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้นะครับการใช้งานแอปพลิเคชันก็จะลื่นไหลมากขึ้นสิ่งนึงต้องบอกว่าเรามีลิงก์ broadband connect เข้ามาด้วยแหละสปีดมันก็สูงขึ้นแล้วเราเลือกเส้นทางแยกจากกันได้เหมือนเรามีถนนหลายเส้นทางให้วิ่งไปหา destination ต่างๆนะครับสุดท้ายคือเรื่องของ security ครับบางที่บอกว่าเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่บนคลาวด์นี่แหละทีนี้เราจะทำยังไงให้ทราฟิกที่วิ่งขึ้นไปบนคลาวด์เรามี security ด้วยนะครับฉะนั้น Fortinet เราค่อนข้างตอบโจทย์ในแง่ของเรื่อง security เลยนะครับทีนี้สำหรับคนที่ยังใหม่เพิ่งเคยเข้ามาฟังเว็บินาจริงๆผมมีทำเว็บินาเนี่ยร่วมกับทาง CSL ทาง AS เนี่ยรวมถึงกับทาง TikTok ไทยเนี่ยหลายครั้งแล้วนะฮะเรื่องของ SD-WAN เนี่ยถ้าใครเพิ่งเคยเข้ามาฟังดูสไลด์นี้ได้เลยนะฮะจะอันนี้จะอธิบายลักษณะเลยว่าแวนของเก่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ SD-WAN ของใหม่เป็นยังไงนะครับเริ่มจากอันแรกอันนี้เป็นแวนแบบเก่าเราเรียกว่า Legacy WAN นะครับเวลาธุรกิจเปิดขึ้นมาตั้งสาขาขึ้นมานะครับเลือก provider ได้ลิงก์มา provider มาวางเราเตอร์ให้ลิงก์ที่ provide นะครับปรากฏว่าสาขาต้องมีการเชื่อมต่อไปยังระบบบัญชีที่ headquarter หรือ data center นะครับก็จะวิ่งผ่าน private link ไม่ว่าจะเป็น lead line หรือว่าเป็น MPLS link นะครับกลับมาที่ headquarter หรือ data center ตรงนี้นะครับฉะนั้นการใช้งานแอปพลิเคชันก็อยู่ประมาณนี้ทีนี้ requirement บอกว่าเอ้ยสาขาอยากจะใช้งานอินเทอร์เน็ตก็ต้องวิ่งผ่านเส้นทางนี้เช่นเดียวกันมีเส้นทางเดียวนะครับเวลามาใช้งานอินเทอร์เน็ตก็คือต้องมาผ่านheadquarter ก่อนหรือ data center เพื่อออกเน็ตไปอยู่ข้างบนตรงนี้นะผ่านลิงก์ตรงนี้สีแดงๆเนี่ยคือตัว firewall นะครับการใช้งาน security ก็คือการมาออกเน็ตที่เดียวฉะนั้น security มันจัดการง่ายครับอยู่ที่ headquarter เห็นทุกทราฟิกที่จะวิ่งออกอินเทอร์เน็ตเลยนะครับ SD-WAN มา replace ครับตรงนี้นะแล้วก็มีการ connect WAN อื่นๆเพิ่มเข้ามาจากเดิมที่มี1ลิงก์ตอนนี้เรามีลิงก์เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับมีลิงก์ที่ connect ขึ้นไปหาคลาวด์โดยตรงพวก multi cloud พวก public cloud service มีลิงก์ที่เป็น broadband ครับจะเป็น 3G 4G 5G หรือจะเป็น ADSL แบบเก่าหรือเป็น FTTX นะครับ connect ไปที่ internet service รวมไปถึง MPLS ของเดิมเจ้า SD-WAN ก็ยัง manage ตรงนี้ได้อยู่นะครับฉะนั้นความยืดหยุ่นเกิดขึ้นก็คือมันสามารถเลือกเส้นทางแอปพลิเคชันได้ละไม่ต้องไปวิ่งอ้อมที่ HQ เหมือนแต่ก่อนละทุกอย่างสามารถตัดสินใจผ่านเจ้าตัว Edge ตรงนี้ได้เลยเลือกเส้นทางตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้โซลูชันของเราไม่ใช่แค่นั้นนะครับ
เราเป็น Secure SD-WAN ทุกทราฟฟิกครับที่วิ่งก่อนจะออกไปใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเจ้าตัวโซลูชัน SD-WAN เราสามารถตรวจสอบได้นะครับมันจะเป็นโซลูชันที่เรียกว่า Secure SD-WAN ตรวจสอบพวก malware ตรวจสอบพวกการใช้งานอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ต่างๆนะครับรวมไปถึงมีฟีเจอร์ IPS ป้องกันการถูกบุกรุกหรือถูกโจมตีด้วยนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เราเป็น security อยู่ข้างในด้วยนะครับในนี้เลยไม่ต้อง deploy อุปกรณ์เพิ่มนะครับสุดท้ายนะครับเรามีโซลูชันที่เป็นตัว SD Branch SD Branch คร่าวๆเลยนะเอาแบบคร่าวๆก่อนนะครับก็คือการ connect WAN กับ LAN เข้าด้วยกันนะครับเวลามีสาขาเกิดขึ้นแน่นอนต้องมีฝั่งที่เป็น network LAN ด้วย network LAN เดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะเน้นเรื่องของ wireless wifi นะครับมีในเรื่องของระบบบางอย่างก็ยังเป็น switch อยู่นะครับกล้องวงจรปิดอะไรแบบนี้ก็ยังต้องใช้สวิตช์อยู่นะครับฉะนั้นการเชื่อมต่อ LAN กับ WAN เนี่ยนะครับเชื่อมต่อระบบตรงนี้เข้าด้วยกันเราเรียกว่าโซลูชัน SD Branch ครับนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยนะครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วเรายังมีในแง่ของ Security Provider ต่อไปด้วยนะครับมีในเรื่องของ Network Access Control มีเรื่องของ Endpoint Security เติมยอดต่อยอดเข้าไปในนี้ได้อีกนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆเรื่องของ WAN Edge Evolution นะครับตั้งแต่ Legacy WAN เลยจนมาถึงยุคที่เป็น SD WAN นะครับมีในเรื่องของ Security เข้าไปแล้วก็สุดท้ายขยายต่อไปยังฝั่ง LAN นะครับฝั่ง LAN ก็จะเป็นพวก Wireless Switching พวกนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า Fortinet นะครับเราสามารถ provide ได้ตั้งแต่ SD WAN Secure SD WAN SD WAN แล้วก็สุดที่ Secure SD WAN เลยนะครับองค์ประกอบกันบ้างถ้ามีคนถามว่าเอ๊ะแล้ว Solution FortinetSecurity SD-WAN เนี่ยต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยตัวแรกเลยคือเรื่องของเจ้าตัว FortiGate นะครับ FortiGate เป็น Next Generation Firewall ครับที่เรา develop feature SD-WAN ใส่เข้าไปนะครับจุดเด่นข้างในมันมีตัว ASIC chip เดี๋ยวมีสไลด์ต่อให้ดูนะครับ ASIC chip เป็นเหมือนกับ CPU พิเศษที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นนี้ก็เป็นจุดเด่นเราที่เราแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดนะครับเรื่องของ OSนะครับต้องบอกก่อนว่า OS เราเนี่ยหลักๆเราเป็น security นะครับแต่ว่าเราบิ้วในเรื่องของฟีเจอร์ routing เนี่ยใส่เข้าไปรวมถึง SD-WAN ด้วยนะฮะตรงนี้การทำ VPN ของเราไม่มีไลเซนส์นะครับฟีเจอร์ advanced routing ฟีเจอร์ SD-WAN พวกนี้นะครับสามารถ config ใช้งานได้เลยทันทีไม่มีไลเซนส์เพิ่มเวลามีการต่อยอดขยายอินเทอร์เฟซ WAN ขึ้นมาเนี่ยก็คือไม่มีไลเซนส์สามารถ connect WAN แล้วก็ config ใช้งานได้ทันทีนะครับอีกเลเยอร์นึงอันนี้จะเป็นเรื่องของ security แล้วนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าอินเทอร์เน็ตไดเรกไปที่สาขาแน่นอนสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของ security ครับของเรามีพร้อมให้อยู่บนตัวอุปกรณ์ WAN Edge ของเราเลยก็คือตัว FortiGate นี่แหละนะครับจริงๆต้องบอกตัวมันเป็น Next Gen Firewall อยู่แล้วฉะนั้นฟีเจอร์ security ตรงนี้นะครับมาพร้อมเลยนะครับกับ subscription ซึ่ง subscription เราเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยมันจะเป็นลักษณะของ bundle package มีฟีเจอร์ที่สำคัญเช่น anti malware IPS anti spam web filtering app control พวกนี้ built in อยู่ใน subscription ตัวนี้เลยนะครับในกรณีที่ลูกค้าบอกว่าอุ๊ยผมอยากได้แค่เพียว SD-WAN อย่างเดียวได้ไหมได้เหมือนกันนะฮะก็สามารถซื้อเจ้าตัว FortiGate พร้อม subscription ที่เป็นตัว MA อย่างเดียวได้เรียกว่า FortiCare ไม่ต้องไปซื้อ subscription ที่เป็น security พวกนี้ก็ได้เหมือนกันฉะนั้นโซลูชันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะครับแต่จุดเด่นของเราคือมันเป็น security พร้อมอยู่ในตัวครับแล้วมันช่วยลดความเสี่ยงเวลาจะถูกโจมตีทางไซเบอร์ด้วยเท่านั้นนะครับเลเวลสุดท้ายคือเรื่องของการ management ครับอันนี้หนีไม่ได้เลยนะเวลาเกิดโซลูชัน SD-WAN ขึ้นมามีสาขาเกิดขึ้น100สาขานะครับแต่ก่อนต้องส่งเอนจิเนียร์นะจัดสเกดดูกันเลยใครไปติดตั้งสาขาไหนเอาเราเตอร์ไปปลั๊กติดตั้งเข้าตู้แลกนู่นนี่นั่นนะครับทุกวันนี้นะครับถ้าเป็น SD-WAN การใช้งานมันง่ายมันทำซีโร่ทัชได้นะครับสามารถเอาอุปกรณ์ไปปลั๊กออกเน็ตที่สาขาได้เลยครับแล้วก็ manage ผ่านศูนย์กลางหรือเซ็นทรัลไลท์นะครับบางทีจะเรียกว่าออร์เคสเตเตอร์นะครับของเราเรียกของเราชื่อ product ว่า Forti Manager นะครับตัวนี้ทำหน้าที่เรื่องของ management ทำ orchestrator ทำ analytics และอื่นอีกนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็น component หลักๆนะครับก็คือมีตัว FortiGate ที่เป็น WAN Edge นะครับแล้วก็มีตัว management ที่เป็น Forti Manager นะครับในบางเคสมีคนถามว่าอุ๊ยผมจะทำ SD-WAN แต่ว่าผมเป็นบริษัทเปิดใหม่เพิ่งมี3สาขาเองผมต้องซื้อ Forti Manager เลยไหมนะครับคำตอบคือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยสามารถ manageตัว FortiGate ได้นะครับแยกกันได้ไม่ลำบากเกินไปเนี่ยมีประมาณ3สาขาสามารถทำได้นะไม่จำเป็นต้องมีตัว management นะครับแต่ถ้ามี management ข้อดีคือเรื่องของการบริหารจัดการการ backup config การ push configuration ที่เหมือนกัน policy เหมือนกันเนี่ยมันทำครั้งเดียวนะครับแต่ถ้ากรณีไซส์น้อยก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับ
โอเคอันนี้เป็นไฮไลท์ของเราเลยเรื่องของเจ้า CPU ที่เรียกว่า ASIC chip นะครับสำหรับรุ่นเล็กๆที่ทำ ASICware เราจะมี CPU ชื่อว่า SoC 4ตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับเป็น CPU พิเศษนะครับนึกภาพเหมือนกับเวลาเราไปซื้อโน้ตบุ๊กครับเป็นโน้ตบุ๊กที่มี CPU การ์ดจอแยกนะครับฉะนั้นมันสามารถประมวลผลพวกภาพกราฟิกได้ดีนะครับ ASIC chip ก็เหมือนกันนะครับมันสามารถช่วยออฟโหลดการทำงานของพวก SDware ต่างๆการ detect applicationการเลือกเส้นทางแอปพลิเคชันการทำ IPsec Tunnel Overlay ต่างๆพวกนี้เจ้า ASIC chip ตัวนี้เป็นตัวช่วย CPU ทำงานทั้งหมดเลยฉะนั้นในแง่ของ performance เราจะทำงานได้ดีกว่าคู่แข่งนะครับแล้วก็เจ้า SoC 4ที่บอกไปแล้วเนี่ยมีมาอยู่กับรุ่น FortiGate ตอนนี้เรามี launch รุ่นใหม่ออกมานะสำหรับรุ่นเล็กๆที่ไปวางตามสาขานะครับทำ SD-WAN เนี่ยเรามีออกมาทั้งหมด4รุ่นนะครับข้อสังเกตคือมันจะเป็นรุ่นที่ลงท้ายด้วยตัว F ทั้งหมดเลยนะเริ่มตั้งแต่ 40F 60F 80F แล้วก็ 100F นะครับ performance ไล่เรียงตามนี้เลยครับ600เมก700เมก800เมกแล้วก็สูงสุดคือ1กิกสูงกว่านี้แล้วก็มีรุ่นใหญ่กว่านี้ไปนะครับแต่ถ้ามองดูสาขาเล็กๆเนี่ยมีลิงก์ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ถึง500เมกอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกรุ่นตรงนี้ได้นะครับมีประมาณ4รุ่นนะตอนนี้นะครับก็มีเจ้า CPU SoC 4ตรงนี้อยู่ข้างในเพิ่ม performance ได้นะครับอินเทอร์เฟสนะครับเริ่มตั้งแต่5พอร์ต8พอร์ต10พอร์ต32พอร์ตก็ไล่เรียงเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไล่เรียงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สามารถค้นหาได้ใน Data Sheet ดูนะครับมาดู Market Research กับ Validation บ้างนะครับMarket Research ที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คือ Gartner นะครับอันนี้ต้องยอมรับตรงๆนะครับ Gartner เริ่มทำ Research ตลาด SD-WAN เมื่อปี2018นะครับเป็นปีแรกอันนี้เป็นปีล่าสุดคือปี2019ปีที่แล้วนะครับตำแหน่งที่ Fortinet อยู่คืออยู่ฝั่งที่เป็นด้านบน3เวนเดอร์ด้านบนสุดนะครับ อยู่ในคอนแทนที่เป็น Challenger แต่ว่าเราได้ในแง่ของability to execute เนี่ยติดเป็น top 3นะครับแล้วก็เรื่องของNS Lab อันนี้เป็นศูนย์ทดสอบนะครับก็มีการเทสหัวข้อที่เป็นตัว SD-WAN ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเทสปีแรกเป็นปี2018นะครับแต่ผลเทสนี้เป็นปี2019นะครับเราก็อยู่ฝั่งขวาสุดเลยนะครับเราทำเรื่องของ price performance ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ได้ recommended rating เป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับในแง่ของ Gartner Peer Gartner Peer Insight นะครับก็มีคนเข้ามาโหวตแล้วก็เข้ามารีวิวนะครับการใช้งาน FortiGate กับฟีเจอร์ SD-WAN เป็นยังไงบ้างเราได้รับผลรีวิวสูงที่สุดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ได้รับรางวัล Gartner Peer Insight Customer Choice นะครับคนใช้งานค่อนข้างเยอะเลยนะฮะมาดูกันว่าเมื่อกี้ที่ Gartner ทำรีเสิร์ชมาเราอยู่เป็นท็อป3ในปี2019จริงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นผลรีเสิร์ชนะครับที่บอกเมื่อสักครู่ว่าในปี2018ตลาด SD-WAN เนี่ยมูลค่าอยู่ที่ประมาณ841ล้านเหรียญ นะครับค่อนข้างสูงเลยนะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งบูมขึ้นมานะครับในปี2019เกิดอะไรขึ้นสังเกตดีๆครับมูลค่าเพิ่มจาก841ล้านเป็น 1.7 บิลเลียนนะครับ 1,700 ล้านเพิ่มขึ้นมาประมาณ 110% เห็นไหมครับโซลูชันเทคโนโลยีตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแพร่หลายแล้วนะครับทั้งในต่างประเทศและในไทยนะครับจุดเปลี่ยนคืออะไรในปี2018นะครับ Fortinet อยู่ในกลุ่มสีเทานะครับอยู่ใน market share ที่เป็น Other ครับ 28.5% นะครับแต่ตอนนี้นะครับปี2019ปีที่แล้วเนี่ยเราก้าวขึ้นมาเป็น top 3นะครับสีแดงตรงนี้คือ Fortinet นะ 9.1% ขึ้นมาได้รับ market share เป็นอันดับ3นะครับในปีที่แล้วปีเดียวจะเห็นได้ว่าโซลูชันเราเนี่ยจุดเด่นเรื่องของ security ที่บอกไปแล้วทำให้คนหันมาสนใจแล้วก็ตัดสินใจเลือกใช้โซลูชันนะครับรวมถึงเรื่องของ price performance ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่หลายๆ service provider เนี่ยหันมามองโซลูชัน Fortinet SD-WAN นะครับฟีเจอร์ฟังก์ชันบ้างนะครับอธิบายคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับ SD-WAN เนี่ยมันมีฟีเจอร์เรื่องของการทำ WAN Path Control นะครับ WAN Path Control คืออะไรคือการเลือกนะครับเส้นทางที่เหมาะสมตามแอปพลิเคชันนะครับมันสามารถ detect application ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราเตอร์ทำไม่ได้เราเตอร์รู้แค่ FTP HTTP นะครับ HTTPS แต่เราเตอร์ไม่สามารถรู้ว่า HTTPS อันเนี้ยวิ่งไปหา Office 365อันนี้เป็น Facebook อันนี้เป็น Salesforce นะครับเราเตอร์ไม่สามารถเลือกตรงนี้ได้แต่ SD-WAN มันเป็นซอฟต์แวร์ดีไฟครับมันแกะแอปพลิเคชันออกมาดูว่ามันเป็นแอปอะไรแล้วก็เลือกเส้นทางได้อย่างอัตโนมัติมีการตรวจสอบเส้นทางด้วยว่าเส้นทางนี้ดีมั้ยถ้า latency สูงลิงก์เริ่มช้าละเปลี่ยนเส้นทางอัตโนมัติเลย Dynamic App Steeringเปลี่ยนเส้นทางได้แบบดินามิกเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีแมนนวลโปรเซสนะคำว่าซอฟต์แวร์ดีไฟคือมันจัดการของมันเองอัตโนมัตินะครับมีในแง่ของฟีเจอร์ WAN Path Remediation กรณีเราเจอลิงก์ WAN ที่คุณภาพไม่ดีจริงๆนะครับมันมีเมคานิซึมในการ recover ลิงก์
รวมถึง Recover Package ที่มี Error ต่างๆนะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้าไปนะครับรวมถึงการกระจายแพ็กเกจไปวิ่งหลายๆลิงก์อันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่มันทำได้ใน WAN Path Remediation นะครับเรื่องของ Segmentation นะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับ Segmentation เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการทำ Security เลยนะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีทางการทำ Segmentation นะครับสมมุติว่ามีทั้ง client มีทั้ง server access กันได้โดยตรงอยู่ในเน็ตเวิร์ควงเดียวกันถ้าหากว่ามีเครื่อง client ติด ransomware ขึ้นมามันสามารถแพร่กระจายไปยัง server ได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามี segmentation แน่นอนการจะวิ่งข้ามโซนต่างๆต้องผ่านไฟวอลนะครับฉะนั้นอันนี้ไฟวอลสามารถช่วยตรวจสอบทราฟฟิกที่วิ่งผ่านได้สมมุติมี ransomware แพร่กระจายมามีการ attack ผ่านช่องโหว่ต่างๆไฟวอลจะเป็นคนบล็อกให้แยกตาม segment ต่างๆนะครับฉะนั้นนี้เป็นจุดเด่นของเทคโนโลยีตัวไฟวอลของเราที่ทำพวกเซกเมนต์ต่างๆได้นะครับรองรับการทำออเทนติเคชันเรียกว่า identity based policy มีการยืนยันตัวตนก่อนใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับสุดท้ายเรื่องของการทำ security ก็คือการทำ tunnel IPsec นี่แหละเชื่อมต่อไปยัง headquarter หรือจะไปขึ้นไปบน public cloud service ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ถูกพูดถึงในฟีเจอร์ SD-WAN ซึ่งอันนี้ Fortinet ก็ทำได้ครบเลยนะครับโอเคเจาะลึกลงไปนิดหนึ่งนะครับเรื่องของWAN Path Remediation มีฟีเจอร์หนึ่งที่ชื่อว่า Forward Error Correction ครับฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่ช่วย Recover Package ที่มัน Loss ไปกลางทางจะได้ทำงานได้ผลได้ดีกับแพ็กเกจที่เป็นพวก UDP ครับ UDP ไม่มี Mechanism ในการ Recover Package ไม่เหมือน TCP ถ้าสมมุติว่าเป็น TCP เนี่ยแพ็กเกจหายปุ๊บมีการ Retransmit ใหม่แต่ UDP เนี่ยส่งไปแล้วหายก็คือหายเลยนะหรือส่งไปแล้ว Delay ผิดลำดับเนี่ยก็ผิดลำดับไปเลยตามนั้นนะครับฉะนั้นปัญหาคือพวก voice video เขาชอบมาใช้พวกแพ็กเกจที่เป็น UDP นี่แหละฉะนั้น voice video มักจะมีปัญหานะครับเวลาผ่านลิงก์ที่มีคุณภาพไม่ดีฟีเจอร์นี้จะเป็นฟีเจอร์ที่เข้ามาช่วยครับ recover แพ็กเกจที่มัน loss กลางทางที่ปลายทางต่อได้เลยฉะนั้นไม่ต้องมีการ retransmit ครับอะไรที่มี loss เกิดขึ้นมัน recover แพ็กเกจใหม่ที่ปลายทางได้เลยนะครับฉะนั้นคุณภาพ voice video เนี่ยก็จะทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมีในแง่ของการทำ health checkที่ค่อนข้างละเอียดกว่าเราเตอร์แค่ปิงเช็คอย่างเดียวปิงไม่เจอก็ลิงก์ดาวปิงเจอก็ลิงก์อัพแต่ SD-WAN เนี่ยมันไม่ใช่แค่ลิงก์อัพอย่างเดียวมันดูไปถึงพวก latency jitter packet loss ครับฉะนั้นมันดูไปถึงคุณภาพลิงก์จริงๆแล้วก็สุดท้ายนะครับเลือกเส้นทางแอปได้อย่างเหมาะสมนะครับตามที่เรากำหนด policy ไว้ตามที่เราต้องการเลยนะครับฉะนั้นอันนี้ไม่ว่าแพ็กเกจเนี่ยจะเป็น business application จะเป็น voice video จะเป็นขึ้น cloud ต่างๆพวกนี้นะครับ SD-WAN สามารถจัดการตรงนี้ได้หมดเลยนะครับเทคนิคในการเลือกเส้นทางนะครับของ Fortinet SD-WAN เนี่ยนะครับมี4เทคนิคในเวอร์ชันล่าสุด 6.4 นะครับอธิบายคร่าวๆเลยนะฮะเรื่องของเทคนิคแรก high quality ครับตามชื่อเลยครับ high quality คือจะวิ่งไปทางลิงก์ที่คุณภาพดีที่สุดตาม SLA ที่เราเลือกเช่นเราบอกว่า SLA ของเราคือ latencyนะครับอย่างยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่มักจะใช้ High Quality ก็คือพวก Zoom ที่เราทำเว็บบินาร์กันอยู่หรือ Microsoft Teams หรือ Go To Meeting หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแอปพลิเคชันเว็บบินาร์หรือว่า Meeting ออนไลน์พวกนี้นะครับต้องวิ่งผ่านลิงก์ที่คุณภาพสูงที่สุดนะครับฉะนั้นตรงนี้เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่มักจะถูกเลือกใช้เวลาเราใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับสมมุติเราบอกว่าเราอยากจะใช้งานลิงก์ที่คุณภาพดีที่สุดโดยดูจาก Latency ฉะนั้นมันจะเลือกทันทีลิงก์ไหน Latency ดีสุดส่งไปเลยแพ็กเกจที่เป็น Zoom วิ่งไปทางนั้นเลยนะครับอันที่2คือเรื่องของ lowest cost SLA อันนี้คือเรามีลิงก์ที่เรา prefer อยู่ในใจสมมุติเรามี broadband 4ลิงก์เข้ามานะครับเรามีในใจแล้วเนี่ยลิงก์ WAN 1ของเราเนี่ยเป็นลิงก์ของ provider A นะครับมีสปีดสูงสุดเลย1กิกฉะนั้นเรา prefer ลิงก์นี้เราสามารถใส่ cost เข้าไปที่ลิงก์นี้ได้แล้วเวลามันเลือกเส้นทางนะครับมันจะวิ่งไปหาลิงก์นี้ก่อนแต่ลิงก์นี้ต้องมีเงื่อนไขเหมือนกันนะว่าต้องผ่าน SLA ตามที่เรากำหนดเช่นเราบอกว่า latency ต้องไม่เกิน100มิลลิเซกเมื่อไหร่ก็ตามที่ลิงก์เกิน100มิลลิเซกปุ๊บมันรู้แล้วลิงก์เริ่มมีการดีเลย์เริ่มมีแพ็กเกจลอสมันเปลี่ยนเส้นทางไปลิงก์อื่นอัตโนมัติเลยถึงแม้ลิงก์นี้จะมีคอสน้อยสุดก็ตามนะสุดท้ายมันจะดู SLA เป็นสำคัญนะเพื่อให้การใช้งานเนี่ยใช้งานได้อย่างลื่นไหลนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพวก Office 365 Salesforce หรือ Citrix ต่างๆพวกนี้นะครับมาดูเทคนิคที่3ชื่อว่า High Throughput SLA นะครับอันนี้ก็ตรงตัวเหมือนกัน High Throughput คือทำให้แอปพลิเคชันใช้งานได้โดยมี Throughput สูงที่สุดนั่นคือมันจะแบ่งทราฟิกของแต่ละแอปพลิเคชันที่เราเลือกเนี่ยนะครับมักจะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการทำไฟล์ทรานสเฟอร์ในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็น Dropbox
นะครับหรือบล็อกต่างๆพวกนี้หรือแม้กระทั่งพวกโปรแกรมรีโมทเดสก์ท็อปนะครับล็อกมีอินต่างๆพวกนี้นะครับมันต้องการใช้แบนด์วิดที่ค่อนข้างสูงเพราะมันเป็นไฟล์ทรานสเฟอร์หรือมีการรับส่งพวกภาพวิดีโอเสียงต่างๆพวกนี้นะครับฉะนั้นมันสามารถเลือกเส้นทางให้ออกพร้อมๆกันได้หลายๆลิงก์ครับอันนี้ประเด็นก็คือมันจะโหลดบาลานซ์ออกทุกๆลิงก์ที่เรากำหนดไว้นะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับ SLA ด้วยนะ SLA ต้องมีทนะครับก็คือคุณภาพลิงก์ไม่ได้ต่ำกว่า SLA ที่เรากำหนดนะครับก็3เทคนิคนะครับเทคนิคสุดท้ายแมนนวลครับอันนี้ตรงตัวเลยเราอยากจะ force SAP อยากจะ force VMware Oracle ต่างๆให้ออกลิงก์ไหนเช่นลิงก์ MPLS นะระบบ SAP อยู่ที่ headquarter หรือ data center ไม่ได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตสามารถวิ่งตรงไปที่ headquarter data center ผ่าน MPLS ได้หรือผ่าน lead line ได้เราอยากจะ force เลยอันนี้เราสามารถเลือกเทคนิคเป็นแมนนวลได้นะครับฉะนั้นค่อนข้าง flexible ในการเลือกเส้นทางเรามีให้เลือกด้วยกันถึง4เทคนิคด้วยกันนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งทุกวันนี้คนพูดถึง SD-WAN เน้นเรื่องของ Cloud นะครับเรามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Cloud On Ramp นะครับ Cloud On Ramp คืออะไรเหมือนกับว่าทราฟิกจะวิ่งขึ้น Cloud เนี่ยมันมีเหมือนเส้นทางลัดหรือเส้นทางด่วนเหมือนกับขึ้นแรมป์ไปเลยขึ้นทางด่วนไปเลยวิ่งไปหาเซอร์วิสเหล่านั้นได้โดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการทำที่เรียกว่า Last Mile Optimization Cloud WAN Integration Middle Mile Optimization รวมถึง Integrate Security อย่างเช่น CASB เข้าไปนะครับตรงนี้เราก็ซัพพอร์ตมาดูตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าแอปพลิเคชันเคสนี้คือเขาไปรันอยู่บน Public Cloud ชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Azure Amazon AWS หรือว่า Google Cloud Platform ก็แล้วแต่นะครับโซลูชันคือจากสาขานะครับอยากจะ access แอปพลิเคชันบนนั้นที่อยู่บน Public Cloud แล้วเนี่ยนะครับเขาสามารถ access ผ่านเจ้า FortiGate SD-WAN ตรงเนี้ยทำ Tunnel VPN ขึ้นไปหาเจ้าตัว VPN Gateway บน Public Cloud เหล่านั้นซึ่งทุกเจ้ามีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Azure AWS หรือ Google Cloud ทำ VPN Connect ขึ้นไปได้โดยตรงอันนี้เรียกว่า Cloud On Ramp Connect ขึ้นไปเลยนะครับเส้นทางตรงๆ Connect ไปเลยถ้ามี2 WAN สามารถทำเป็น2 Tunnel ได้นะแบบนี้เลยนะครับในกรณีเดียวกันสมมุติว่าเขาบอกว่าเฮ้ยผมยังมีเซิร์ฟเวอร์บางอย่างที่เป็น private ผมวางไว้ใน on premise data center นะครับฉะนั้นที่ data center อาจจะ deploy เจ้าตัว FortiGate ไว้นะครับแล้วก็ทำ IPsec Tunnel เชื่อมกับ FortiGate ที่สาขาตรงนี้แล้วก็เลือกเส้นทางว่าโอเคถ้าจะไปเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บน Public Cloud วิ่งทาง VPN Tunnel ด้านบนแต่ถ้าวิ่งไปหาเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ On Premise ก็วิ่งทางข้างล่างตรงนี้อันนี้ก็สามารถทำได้เป็นลักษณะของเส้นทางเชื่อมต่อกันเลยนะครับฉะนั้น Multi Cloud นะครับตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็น Private หรือ Public นะครับอีกเคสหนึ่งเคสนี้ค่อนข้าง Advanced นิดนึงนะครับเคสนี้ Requirement คือเขาบอกว่าต้องการใช้งานแอปพลิเคชันพวก SaaS นะครับก็รวมถึงพวก Public Cloud Suite พวกนี้ด้วยโดยใช้งานได้แบบดีที่สุดเลยอยากได้แบบ latency ต่ำๆนะครับการใช้งานได้ latency ต่ำๆมันมีระบบเครือข่ายที่ช่วย optimize traffic นะครับเราเรียกว่า last mile optimization นะครับปัจจุบันเนี่ยเมื่อช่วงต้นปีเรามีการประกาศเราเป็นพาร์ทเนอร์กับEquinix Network นะครับ Equinix เนี่ยเขา provide location ทั่วโลกเลยครับเขามีเส้นทางในการเชื่อมต่อกับพวก Public Cloud หรือ SaaS application เนี่ยเส้นทางที่เขาบอกว่าดีกว่าไปวิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตโดยตรงเขามีเส้นทางพิเศษนะครับฉะนั้นเนี่ยโซลูชันมันจะกลายเป็นว่าทราฟิกทุกอย่างจากสาขาแล้วเนี่ยทำ Tunnel Connect ตรงไปที่ Equinix location เลยนะครับแล้วเดี๋ยวทราฟิกเนี่ยมันจะไปถูก optimize ที่ปลายทางที่ Equinix ตรงนี้เราเลยเรียกว่า last mile optimization ฉะนั้นทราฟิกจะวิ่งผ่านขึ้นไปหาพวก Public Cloud Suite ได้อย่างรวดเร็วนะครับในขณะเดียวกันเส้นทางที่วิ่งออกมาที่พวกอินเทอร์เน็ตปกติก็สามารถวิ่งไดเรกตรงผ่านมาตรงนี้ได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของ Zero Touch นะครับการใช้งานลิงก์แวนจะเปลี่ยนไปเลยทันทีนะนะครับเวลามี Zero Touch ก็คือแต่ก่อนเราต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งทุกวันนี้กลายเป็นว่าเราส่งผ่านพวก Curly ไปเลยนะครับส่งอุปกรณ์ไปถึงปลายทางนะครับติดเปิดเครื่องให้เรียบร้อยและเสียบอินเทอร์เน็ตให้มันนะครับมันสามารถทำ Provisioningจากเซ็นเตอร์ได้แอดมินอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ headquarter นะครับเราจะมี product forty manager อยู่เป็นตัว centralized management หรือ orchestrator นะครับจะทำหน้าที่ push configuration ไปหาอุปกรณ์ทุกตัวที่สาขาขอแค่ให้สาขาเนี่ย connect internet ได้สเต็ปแรกมันจะขึ้นมา connect ที่ตัว forty cloud ก่อนแล้วเดี๋ยว forty cloud จะ redirect ต่อไปหา forty manager ที่เรา provisioning ไว้นะครับฉะนั้นอันนี้เป็น solution ที่ต้องบอกเลยว่าการขึ้นสาขาเนี่ยมันไม่ได้ยากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับสมมุติเราจะไปเปิดบูธตั้งไว้ในจัดงานอีเวนต์อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถ provide configuration ตรงนี้ขึ้นมาได้เลยทันที
ผ่านลิงก์ที่เป็น 3G 4G 5G ได้หมดนะครับโอเคสุดท้ายเรื่องของ centralized management เดี๋ยวจะมีอธิบายละเอียดในช่วงหลังอีกทีแล้วกันคร่าวๆหน้าที่มันก็คือเรื่องของการทำ management นี่แหละนะครับมีเรื่องของพวก analytic and report นะครับมีการดู monitor link ต่างๆ monitor การใช้งานทำในเรื่องของ zero touch ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของ compliance ต่างๆนะครับโอเคหัวข้อที่2ในวันนี้เรื่องของ SD branch นะครับของเราเป็น security SD branch เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่า SD branch มันคือ conceptSD-WAN มันอยู่ที่แค่ที่ WAN Edge ถูกไหมครับ SD-WAN เนี่ยเป็นการเชื่อม WAN กับ LAN เข้ามาด้วยกันนะครับของเราคือเราจบในเวนเดอร์เดียวเลยตั้งแต่ SD-WAN ลงไปถึง อุปกรณ์ที่อยู่ในฝั่ง LAN และที่สำคัญคือมี Security เข้าไปถึง Endpoint ด้วยนะครับมาดูวิชั่นกันก่อน Fortinet มองเรื่องของ SD-WAN ยังไงบ้างนะมี3หัวข้อหัวข้อแรกที่ต้องมาถ้าพูดถึงสาขาคือเรื่องของ Security ครับที่บอกไปแล้วเวลาคนติด Ransomware Server ติด Ransomware ส่วนมากอะคนที่ติดอ่ะไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์นะคนที่ติดคือมักจะเป็นไคลเอนต์นี่แหละที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไม่ระมัดระวังไปคลิกเปิดไฟล์ไปคลิกลิงก์ฟิชชิงนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเหตุให้ถูกโจมตีทางไซเบอร์ทั้งนั้นซึ่งเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าส่วนมากปัญหามันอยู่ที่ไคลเอนต์มากกว่าเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไม่ค่อยมีใครไปใช้เซิร์ฟเวอร์ก็คือทำงานของมันรันแอปพลิเคชันรันเซอร์วิสของมันเรื่อยๆนะครับฉะนั้นปัญหาส่วนมากเกิดที่เครื่องไคลเอนต์ฉะนั้นเรามองว่าเวลามีโซลูชัน SD-WAN เนี่ยสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นคือเรื่องของ security เรื่องที่2คือความง่ายนะครับการจะบริหารจัดการนะครับแน่นอนถ้ามีหลายเวนเดอร์นะครับก็ต้อง access หลาย management นะครับแต่ถ้าเป็น Fortinet เนี่ยเราสามารถเข้าไปที่ FortiManager นะครับ manage ได้ทั้ง FortiGate SD-WAN manage ทั้ง FortiAP ที่เป็น wireless manage ได้ทั้ง FortiSwitch ที่เป็นตัว network switching ได้หมดเลยนะครับส่วนที่3คือเรื่องของ cost ครับFortiAP กับ FortiSwitch ไม่มีไลเซนส์เรื่องของการ management หรือไลเซนส์ access point ตรงนี้เราไม่มีนะฉะนั้นขึ้นอยู่กับรุ่น FortiGate เลยว่าสามารถรองรับการ manage อุปกรณ์เหล่านี้ได้กี่ตัวนะครับก็จะช่วยเรื่องของการ save cost ลงไปนะครับโอเคอันนี้ซ้ำละเดี๋ยวข้ามเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปละsolution SD-WAN นะครับแล้วก็เพิ่มเติมเป็น security SD-WAN ซึ่งของเรา position เนี่ยนะครับตัว FortiGate ตัวเดียวเนี่ยมันเป็น security SD-WAN อยู่แล้วแต่ถ้ามีการเชื่อมต่อไปที่สาขานะครับก็คือ Access Edge นะครับฝั่งที่เป็น LAN นะครับเราเป็น Security SD Branch นะครับก็มี AP มี Switch มีรวมไปถึงพวก NAC ด้วยนะครับเรามี Fortinet Security Fabric Platform นะครับตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เราทำมาเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์แบบครบวงจรเลยนะป้องกันได้จากหลากหลายช่องทางนะครับโอเคทีนี้มาดู Secure SD WAN อันนี้บอกไปแล้ว Secure SD WAN คือวางอุปกรณ์ SD WAN จบแค่นี้นะครับสามารถ connect จากสาขาขึ้นไปสู่แวนตรงนี้ได้บริหารหลายๆลิงก์ MPLS อินเทอร์เน็ต LTE 5G อะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถทำได้ Secure SD WAN นะครับคืออะไร Secure SD WAN ก็คือSecure SD WAN พูดผิดนะครับ SD WAN ก็คือการเชื่อมต่อแวนกับ LAN เข้าด้วยกันตรงนี้นะครับมี AP switch ไป connect นะครับเป็นเวนเดอร์เดียวเลยแล้วก็ manage ผ่านตัว centralized management ได้นะครับมีลิงก์ที่เรียกว่า FortiLink เป็น proprietary protocol ที่เอาไว้คุยกันระหว่าง FortiGate FortiAP และ FortiSwitchฉะนั้นเราสามารถทำ Zero Touch ได้ครบวงจรเลยนะทั้งตัว SD-WAN WAN Edge ทั้งตัว Switch แล้วก็ Wireless AP นะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของ Security เราจะมี Network Access Control เป็นอีกเลเยอร์นึงนะที่สามารถเพิ่มเติมได้นะครับ Manage อุปกรณ์ที่จะเข้ามา Access ในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ IoT กล้องวงจรปิดอุปกรณ์ Printer เครื่องแฟกซ์โทรศัพท์ Voice over IP ต่างๆพวกนี้นะครับFortiNAC เป็นโซลูชัน Network Access Control ที่คอยตรวจสอบอุปกรณ์ที่เข้ามา connect ใน network นะครับฉะนั้นมันจะทำงานร่วมกับ AP กับ Switch นะครับมันสามารถไปสั่ง AP กับ Switch ได้ว่าจะให้เครื่องเนี้ย connect หรือไม่ connect อันนี้เป็นคีย์ไฮไลท์เลยฉะนั้นเนี่ยด้วย Fortinet solution เนี่ยเราสามารถตอบโจทย์ไปถึงเลเวลนั้นได้เลยตั้งแต่เขาเอาเครื่องเข้ามา connect นะครับที่ผ่านมาผมเคยได้ยินลูกค้าครับปรึกษานะครับบอกว่าเนี่ยที่สาขาเนี่ย network ชอบล่มนะครับตรวจสอบไปตรวจสอบมาเจอว่า user แอบไปเอาพวก access point ไปเอาพวก wireless home use เนี่ยเอามาปลั๊กใน network เอามากระจายสัญญาณ wifi ใช้โดยการเสียบสาย LAN เข้าไปที่ตัว access point หรือ wireless ของเขานะครับปัญหาคืออะไรปัญหาคือไอ้ wireless นั้นน่ะมันถูกติดตั้งเป็นโหมดที่เป็นไม่ใช่ access point อ่ะเป็นโหมดที่เป็น wireless gateway อ่ะนะครับมันแจก DSCP ลงมาด้วยฉะนั้นเวลาเราเสียบสาย LAN ไปปุ๊บไอ้ wireless ตัวนี้แจก DSCP เข้ามาในระบบด้วย network สาขานั้นล่มทันทีเดี๋ยวได้ network IP นั้น IP นี้สลับไปสลับมานะครับฉะนั้นเนี่ย Fortinet สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะ
ใครเอาอะไรแปลกปลอมเข้ามา connect network ปุ๊บ NAC ตรวจสอบ policy ก่อนเลยแล้วก็บล็อกก่อนเลยนะครับถ้าหากว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ปลอดภัยนะครับไม่ตรง policy ปุ๊บเตะไปอยู่ใน quarantine VLAN ได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของ Secure Access ของเรานะครับผ่านลิงก์ที่ชื่อว่า FortiLink เป็น proprietary protocol เป็นโปรโตคอลที่คุยกันระหว่างอุปกรณ์ FortiGate FortiSwitch แล้วก็ FortiAP นะครับก็ตามนี้เลยนะฮะโอเคมี AP มี Switch นะครับแล้วก็เชื่อมต่อในตามรูปลักษณะนี้ได้ในเรื่องของ Security นะครับความหมายของ FortiLink คืออะไรนะครับมันจะมีการรับส่งข้อมูลตรงขึ้นมาถึงตัว FortiGate ได้ฉะนั้น FortiGate จะเห็นทราฟฟิกนะครับของทุกๆเครื่องที่มาคอนเน็กไม่ว่าคอนเน็กผ่านสวิชหรือ AP นะครับทำ visibility ลงไปได้รวมไปถึงการสั่งการบล็อกเครื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเกาะ AP หรือเกาะสวิชเนี่ยนะครับสามารถจัดการตรงนั้นได้เลยนะครับ security ตามลงไปถึงตัว AP กับสวิชเลยนะครับ policy security ทำที่ตัว FortiGate ตัวเดียวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์แล้วก็การ management ไม่ต้องมีระบบอื่นละเพราะว่า FortiGate เนี่ยเป็นตัว management AP กับสวิชได้ในตัวเลยนะครับที่สำคัญไม่มีไลเซนส์เพิ่มนะครับแล้วก็ต่อยอดสุดท้ายด้วยเรื่องของการทำ Network Access Control ครับใช้ Fortinet ในการ control security เข้าไปว่าเนี่ยคนที่จะมา connect AP กับ Switch connect ได้หรือไม่ได้มันตรวจสอบตั้งแต่เลเวลนั้นเลยแต่ถ้า FortiGate เนี่ยมันบล็อกในเลเวลของ network layer นะครับก็คือถ้าหากว่ามีคนมา connect AP แล้วเนี่ยนะครับส่งทราฟฟิกมา FortiGate ก็จะบล็อกให้ลักษณะนั้นแต่ถ้ามี NAC เนี่ยแค่ connect มาปุ๊บ NACบล็อกเลยตรวจสอบเลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับโอเคฉะนั้นอันนี้รูปนี้เราเพิ่มเติมฝั่งที่เป็น endpoint security เข้าไปอีกก็คือเจ้า Forti client อันนี้เป็น endpoint ของ Fortinet เนาะ endpoint security นะครับใส่เข้าไปที่ตัว endpoint ต่างๆได้ก็เป็นเหมือนกับ anti malware engine มีสแกนช่องโหว่มีการทำ VPN อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นฟีเจอร์อยู่บน Forti client เห็นไหมครับเราทำ security เนี่ยลงไปถึงฝั่งที่เป็น endpoint ได้เลยตรงนี้นะครับโอเครองรับ Zero Touch นะครับอย่างที่บอกไปแล้วตั้งแต่ตัว WAN Edge แล้วลงไปถึง AP Switch พวกนี้รองรับ Zero Touch หมดเลยนะครับโอเคหัวข้อสุดท้ายวันนี้ของผมนะครับจะเป็นเรื่องของอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆ SD-WAN เวอร์ชันล่าสุดก็คือ 6.4 นะครับมาดูว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับหัวข้อแรกเลยเรื่องของหน้าเว็บ GUI มีการอัปเดตขึ้นมาใน 6.4 นะครับมีการแสดงรูปแบบกราฟนะครับดูการใช้งานลิงก์นะครับมี3ลิงก์อย่างเงี้ยดูปริมาณการใช้งานตามแบนด์วิดธ์หรือจะดูตามวอลลุ่มหรือเซสชันได้นะครับเป็นกราฟแล้วก็มีเป็นตารางสรุปอยู่ด้านล่างแสดงรายละเอียดปริมาณการดาวน์โหลดอัปโหลดแบบเรียลไทม์นะครับมีเซสชันวิ่งอยู่ทางไหนเยอะสุดนะครับพวกนี้เป็นไบเซมไบรีซีฟแล้วก็สเตตัสนะครับฉะนั้นอันนี้อิมพรูฟมาเพื่อให้การใช้งานการบริหารจัดการมันง่ายมากยิ่งขึ้นบนตัวอุปกรณ์นะครับมีในเรื่องของเทคนิคการเลือกเส้นทางอย่างที่บอกไปแล้วมี4เทคนิคนะครับก็เลือกได้นะครับแล้วก็เรื่องของการมอนิเตอร์นะครับเรามีการทำ SD-WAN รู้ไว้ว่าเนี่ย Office 365วิ่งออกทางไหนนะครับสมมุติเรามี2พอร์ตนะครับบางคนจะถามว่าแล้วจะรู้ได้ไงตอนนี้ Office 365ออกทางไหนนะครับเนี่ยตอนนี้เรามีคำอธิบายแล้วว่าตอนนี้ออกทางลิงก์1อยู่เพราะอะไรนะรวมไปถึงมีฮิตเคาท์เท่าไหร่มีลัสยูสเมื่อไหร่นะครับฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ improve เข้ามาตามฟีดแบคที่เราได้รับมานะครับแล้วก็ develop ให้เรื่องของฟีเจอร์เรื่องการวัดสปีดที่อินเทอร์เฟสนะครับเราสามารถรองรับฟีเจอร์สปีดเทสได้ละที่ Interface WAN นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องระวังนิดนึงว่ามันต้องการไลเซนส์พิเศษที่ชื่อว่า SD-WAN Network Monitor License อันนี้เป็นฟีเจอร์เสริมนะครับฉะนั้นอันนี้มีไลเซนส์เพิ่มแต่ถ้าถามว่าไม่มีเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราสามารถกำหนดสมมุติเรารู้อยู่แล้วลิงก์เราเนี่ยคุณภาพ100เมกเราสามารถกำหนด downstream upstream ตรงนี้ได้เองแบบแมนนวลก็ได้นะครับเรื่องของ ADVPN ADVPN คืออะไร ADVPN ย่อมาจาก Auto Discover VPNนะครับauto discover VPN คือเวลาเรามีสาขาครับ2สาขานะครับทำ VPN กันนะครับมันจะทำกลับมาที่ data center หรือ headquarter ทำหน้าที่เป็น hub ก็คือเหมือนเป็นศูนย์กลางครับทุกๆที่ต้อง connect VPN มาที่นี่ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะถ้าสาขาอยากจะคุยกันเองนะครับมันสามารถทำ channel เป็น on demand ได้branch 1อยากจะคุยกับ branch 2มันจะทำ channel direct ตรงหากันเองฉะนั้นเนี่ย trafficไม่จำเป็นต้องวิ่งอ้อมไปที่หับทุกๆครั้งครับมันจะวิ่งไปหาหับแค่แพ็กเกจแรกหลังจากนั้นมันจะทำทันแนลตรงแล้วก็คุยกันตรงๆได้เลยฉะนั้นอันนี้เป็นไฮไลท์ฟีเจอร์ของเราเหมือนกันนะครับหลายๆแบรนด์ก็ทำฟีเจอร์ตรงนี้ไม่ได้ของเราสามารถทำตรงนี้ได้นะครับที่สำคัญไม่มีไลเซนส์นะครับทำเป็นช็อตคัทมอนิเตอร์ SLA ได้นะคุณภาพลิงก์ดีไม่ดียังไงมีกี่เส้นทางเลือกได้เลยนะครับ
แล้วก็ฟีเจอร์ใหม่นะครับล่าสุดตอนนี้ ADVPN เนี่ยเรารองรับแล้วนะครับก็คือที่สาขาเนี่ยสามารถใช้งานผ่านสามารถอยู่ข้างหลังอุปกรณ์ NAT ได้นั่นหมายความว่าซิมที่เป็น 4G 5G เนี่ยนะครับแจก IP private มาให้มันตอนนี้สาขาสามารถทำ Channel คุยกันตรงๆได้ละแต่ก่อนอาจจะไม่ได้นะครับตอนนี้สามารถทำได้แล้วแล้วก็เรื่องของ VPN อีกอันนึงอันนี้เป็น OC VPN สำหรับคนที่มีสาขาไม่มากเท่าไหร่นะครับใช้งานแบบ simple อยากจะได้การ manage ตัว VPN channel ผ่านบน cloud เรามีฟีเจอร์ที่เรียกว่า OC VPN ครับ one click VPN นะครับก็คือสามารถทำ channel VPN เนี่ยนะครับบนระบบที่เป็น FortiCloud ได้สามารถ deploy config ลงมานะครับใส่ค่าเข้าไปไว้แล้วเดี๋ยวมันสร้าง configuration ลงมาให้อัตโนมัติเลยทำ channel คุยกันได้นะครับแล้วก็ไฮไลท์ในเวอร์ชัน 6.4 คือเราสามารถอินทิเกรตอินเทอร์เฟซ VPN ที่เป็น OC VPN เนี่ยเข้าไปใน SD-WAN ได้แล้วฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ใน 6.2 ทำไม่ได้ครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าคนเลยเลือกไปใช้วิธี AD VPN มากกว่าเพราะว่า AD VPN สามารถเอาไปใช้ใน SD-WAN ได้แต่ OC VPN ณ 6.2 ยังทำไม่ได้แต่ตอนนี้ 6.4 สามารถทำได้แล้วนะครับสามารถเอาอินเทอร์เฟซ OC VPN ไปใส่ใน SD-WAN รูได้แล้วนะครับผมเรื่องของ analyzer อันนี้เป็น product ทํา analytics แล้วก็ reporting นะครับเราอัปเกรดตัวdashboard มันนะครับมีหน้า monitor ที่ดีมากขึ้นนะครับแต่ก่อนคนบอกว่า monitor ไม่ได้แค่ลิงก์อย่างเดียวตอนนี้เรามีลูกเล่นต่างๆมี report template นะครับมีหน้า monitor ต่างๆดีมากยิ่งขึ้นละ monitor app ได้ monitor เรื่องของperformance link ต่างๆพวก SLA นะครับ monitor ได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีตัวอย่าง report template นะครับเรื่องของ performance กับการใช้งาน link เนี่ยจะมีรูปเลยว่าแต่ละลิงก์แต่ละแอปใช้งานยังไงดีไม่ดีนะครับผ่านลิงก์ไหนก็เป็นสิ่งที่เติมเข้ามานะครับเรื่องของระบบ management นะครับมีฟีเจอร์ใหม่ชื่อว่า Orchestrator นะครับ Orchestrator เป็นฟีเจอร์ใหม่บน FortiManager ครับซึ่งตัว FortiGate ต้องซื้อไลเซนเสริมเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อดีคือเวลาเรามี Orchestrator เนี่ยเราสามารถ provisioning case ที่สลับซับซ้อนได้เช่นสมมติเราบอกว่าเรามีหับ2ที่อยู่คนละทวีปแล้วก็มีสาขาเชื่อมต่อกันตรงเนี้ยมันสามารถเข้ามาทำ configuration ให้ได้แบบอัตโนมัตินะครับเวลา เกิดสาขาขึ้นมาเราสามารถ provisioning configuration ที่สาขาเชื่อมต่อไปที่หับของแต่ละทวีปได้แล้วก็ให้ทวีปหับแต่ละทวีปเชื่อมต่อกันเองอีกก็ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นอันนี้เป็น solution ตัวการทำ orchestrator ที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยการ provide พวก templateอย่างที่บอกไปแล้วนะครับสมมุติเรามีหลายๆทวีปนะครับแล้วเราต้องเลือกหับก่อนว่าหับอยู่ที่ไหนบ้างตัวไหนเป็นหับสมมุติเราเจอหับ3ที่แล้วนะครับจากนั้นเราสร้างเป็น policy template ขึ้นมานะครับและ deploy configuration มันจะ deploy tunnel ที่เป็น IPsec overlay tunnel อัตโนมัติเลยนะครับแต่ละ branch ก็คุยไปที่หับของตัวเองนะครับกรณีที่มี requirement พิเศษสาขาอยากจะคุยกันเองนะครับก็ support feature ADVPN สามารถทำให้สาขาทำTunnel เชื่อมต่อกันโดยตรงตรงนี้ได้คอนเซปต์มีการใช้ BGP peering ในการคุยตรงนี้ให้นะครับซึ่งตรงนี้มันสร้างเป็นอัตโนมัติเลยตามเทมเพลตที่เราใส่ไว้นั่นเองนะครับฉะนั้นเส้นทางเราจะเห็นว่ามีเส้นทางที่เป็นเชื่อมต่อระหว่างหับเป็นเส้นสีแดงนะครับระหว่าง spoke to hub เนี่ยหรือ branch to HQ เนี่ยก็คือผ่านเส้นสีเขียวแล้วก็มี AD VPN link ที่เป็น on demand tunnel นะครับเชื่อมต่อระหว่างสาขาได้นะครับฉะนั้นนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่มาใน 6.4นะครับอันนี้ตัวอย่างการมอนิเตอร์เป็นไงครับก็ดูง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สวยงามกว่าเดิมในเรื่องของการมอนิเตอร์ SD-WAN Orchestrator ครับดู SLA ได้นะฮะดูพวกลิงก์ต่างๆพวกนี้ได้รีพอร์ตต่างๆนะครับอันนี้อยู่ในเมนูใหม่ด้วยชื่อว่าเมนู SD-WAN Orchestrator นะครับที่ต้องระวังคือต้องมีไลเซนส์บนตัว FortiGate เพิ่มนะครับโอเคเซสชั่นของผมก็จะประมาณนี้นะครับใช้เวลาไปน่าจะพอดีเลยนะครับ40นาทีก็ยังไงเดี๋ยวส่งต่อให้เซสชั่นของคุณสิทธิศักดิ์ต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปเนี่ยใครมีคำถามอะไรนะครับก็ฝากคำถามไว้ในช่องแชทแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเรามาตอบคำถามพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับอ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับได้ยินเสียงผมใช่ไหมครับผมก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อสิทธิศักดิ์พิบูลย์วัฒนวงศ์นะครับผม ICT Solution Design นะครับผมจากบริษัท CSL นะครับผมวันนี้ผมจะมาบรรยายในหัวข้อ CSL Enterprise Solution นะครับในส่วนของผมจะใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณสัก10ถึง15นาทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่หัวข้อ CSL Company Profile กันก่อนนะครับผมทุกท่านคงจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าบริษัท CSL ให้บริการทางด้าน ISP มา25ปีนะครับและให้บริการทางด้าน IDC Service มาแล้ว20ปีนะครับแต่ปัจจุบันเราได้ปรับเปลี่ยนตัวเองเป็น One Stop Service ICT Service Provider นะครับมามากกว่า9ปีแล้วนะครับผมเรามีกลุ่มลูกค้ามากกว่า 4,000 รายนะครับทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชนนะครับเรามีพนักงานประมาณ500ท่านนะครับประกอบไปด้วย158ท่านที่เป็นเอนจิเนียร์นะครับ75ท่านที่เป็นอินจิเนียร์ซัพพอร์ตคอยให้บริการ24ชั่วโมงนะครับและอีก100ท่านจะเป็นคอร์เปอเรทเซลล์และพรีเซลนะครับโครงสร้างของบริษัท CSL นะครับ CSL ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทของ AS นะครับ CSL จะเข้ามาช่วยเสริมเติมเต็มการให้บริการกลุ่มลูกค้าของ AS นะครับทั้งในด้านบริการ ICT Data Center นะครับและบริการหลังการขายที่เป็น Managed Service นะครับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของทาง CS นะครับมีลิงก์แลกเปลี่ยนภายในประเทศขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่ 2.9 เทราบิตเปอร์เซกนะครับผมเชื่อมต่อไดเรกต์ลิงก์ตรงไปให้ผู้บริการทั้งที่เป็นโมบายและบอร์ดแบนด์นะครับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศของ CSL นะครับมีลิงก์เชื่อมระหว่างประเทศไปที่ไม่ว่าจะเป็นที่มาเลเซียสิงคโปร์นะครับอยู่ที่ขนาด100กิกนะครับผมรองรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานไม่ว่าจะเป็น Microsoft Google Facebook นะครับสามารถใช้งานได้แบบอย่างลื่นไหลนะครับเต็มประสิทธิภาพนะครับผมเซอร์วิสการให้บริการหลักๆของทาง CSL นะครับเราจะมีเซอร์วิสอยู่หลักๆอยู่ประมาณ5เซอร์วิสใหญ่ๆนะครับหนึ่งแหละที่เป็นเซอร์วิสทางด้านอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสนะครับผม Data Center นะครับ ICT Solution Cloud Computing และสุดท้าย Managed Service นะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดดีเทลในแต่ละหัวข้อในสไลด์ถัดไปนะครับเซอร์วิสแรกของเรานะครับที่เป็นอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสนะครับก็คือการบริการให้อินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าองค์กรและกลุ่มลูกค้ารายย่อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสที่เป็นลีดไลน์บอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตนะครับ SD-WAN นะครับผมหรือกลุ่มที่เป็น non internet service นะครับที่เป็น private link MPLS นะครับ hybrid MPLS นะครับในส่วนนี้เราก็มีให้บริการนะครับบริการศูนย์คอมพิวเตอร์นะครับผม data center ของ CSL มีให้บริการหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็น1บริการ co-location นะครับให้เช่าพื้นที่เพื่อวางเซิร์ฟเวอร์ใน data center นะครับบริการ DR site นะครับผมหรือบริการสำรองข้อมูล data backup service นะครับที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับมีอยู่ทั้งหมด9ที่ทั่วประเทศนะครับผมที่อยู่กรุงเทพก็จะมีตึกแคทบางรักนะครับผมตึก CW Tower หรือตึก The Cloud ที่เกษตรนวมินทร์นะครับแต่ถ้าหากลูกค้าต้องการใช้บริการในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นหัวเมืองใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีให้บริการไม่ว่าจะเป็นที่
เชียงใหม่นะครับผมขอนแก่นหาดใหญ่แล้วก็มี data center รองรับนะครับบริการทางด้าน ICT service นะครับ CSL มีให้บริการทางด้านไม่ว่าจะเป็น network firewall wireless server นะครับก็จากที่เห็นในรูปก็คือจะมีหลากหลายแบรนด์นะครับผมเราให้บริการตั้งแต่ให้คำปรึกษาออกแบบนะครับติดตั้งรวมถึงถ้าลูกค้าอยากจะให้เราเข้ามา manage project เราก็มี service manage project ให้ด้วยนะครับผมบริการทางด้านคลาวด์นะครับผมลูกค้าอาจจะมองเรื่องของเทคโนโลยีว่าปัจจุบันเราไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ไซต์ของตัวเองแล้วหรือเป็นของตัวเองแล้วนะครับอาจจะต้องการใช้งานบนคลาวด์นะครับก็แค่เช่าใช้บริการจากคลาวด์จากทาง provider นะครับผมทาง CSL เราก็มีให้บริการไม่ว่าจะเป็นที่เป็น public cloud นะครับที่เป็น AWS Azure นะครับprivate cloud นะครับที่เป็นของคลาวด์ของทาง CSL เองนะครับผมเราก็มีให้บริการนะครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับICT Managed Service นะครับผมเรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์นะครับผมให้คำปรึกษาออกแบบติดตั้งหรือย้ายระบบตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับผมเราให้บริการตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับผม Managed Service ที่ CSL ให้บริการนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับผม 1. Managed Service ที่เป็น Network Service นะครับที่บริการช่วยดูแลระบบเครือข่ายของลูกค้าแบบครบวงจรนะครับไม่ว่าจะช่วยบริหารจัดการแบบทางด้าน LAN WAN VPN SD-WAN หรืออื่นๆนะครับผม 2. Managed Data Center Service นะครับก็คือการบริการที่ช่วยในด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านติดตั้งนะครับเรามีทีมงานช่วยตรวจสอบนะครับการทำงานเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้านะครับเราสามารถเข้าแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับ 3. Managed Cloud Service นะครับก็คือบริการดูแลและตรวจสอบทั้งระบบเครือข่ายเลยนะครับผมและระบบคลาวด์เรามีทีมงานที่คอยมอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ระบบของลูกค้าทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับ 4. Managed Security Service นะครับผมก็คือบริการที่ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไม่ว่าจะป้องกันการโจมตีนะครับผมและหากมีการโจมตีขึ้นมาเราจะมีการส่งเมล์อเลิร์ตไปแจ้งเตือนทางลูกค้าว่าตอนนี้พบความผิดปกติแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมในหัวข้ ที่เป็น ICT Solution Success นะครับผมก็จะมาแชร์ข้อมูลSuccess Case ที่ทาง CSL ได้เข้าไปดำเนินการให้กับพัฒนาระบบหรือติดตั้งระบบให้กับลูกค้านะครับในช่วงปี2018ถึง20ที่ผ่านมานะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดู Success Case แรกเลยแล้วกันนะครับผม Requirement จากลูกค้านะครับคือลูกค้าต้องการเชื่อมต่อสาขานะครับกับสำนักงานใหญ่นะครับผมโซลูชันที่เข้าที่เราเข้าไปดำเนินการให้ลูกค้า1 นะครับผมเราปรับเปลี่ยนโดยการซื้อไฟวอลตัวใหม่ที่สาขาและสำนักงานใหญ่นะครับทำเป็นโซลูชันที่เป็น SD-WAN นะครับผมแล้วเราเพิ่มในส่วน policy แบ่งตาม VLAN นะครับไม่ว่าจะเป็น VLAN ของกลุ่มที่เป็นของเซิร์ฟเวอร์ client หรือในส่วนของ gate นะครับผมประโยชน์ที่ได้รับจากที่เราเข้าไปดำเนินการให้นะครับก็คือการเชื่อมต่อระหว่างสาขาทำได้ง่ายขึ้นนะครับจากแต่ก่อนอาจจะมีการเชื่อมต่อที่ยุ่งยากนะครับแต่ปัจจุบันที่เป็น SD-WAN การใช้งานหรือการคอนฟิกก็จะง่ายขึ้นนะครับผมและมีระบบป้องกันความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมเพิ่มการซีเคียวระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่นะครับSuccess Case ที่2นะครับผม requirement จากลูกค้านะครับคือมีโรงงานใหม่นะครับคือต้องการจะ reconfig อุปกรณ์เดิม
และบางส่วนอาจจะซื้อใหม่นะครับผมเราก็โซลูชันที่เราเข้าไปนำเสนอก็คือหนึ่งแหละเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นส่วนของไฟวอลนะครับผมสวิตช์และ Exit Point นะครับผมประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับก็คือเราปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเน็ตเวิร์กใหม่ทั้งหมดให้ดีขึ้นนะครับและเพิ่ม Security เพิ่มเข้าไปโดยที่เรามีตัว Firewall ที่เป็น FortiGate เพิ่มเข้าไปเพิ่ม Security ให้มากขึ้นนะครับโอเคเคสนี้นะครับผมมีคอมเมนต์จากลูกค้านะครับเขาต้องการไม่ว่าจะเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ต้องการห้องเซิร์ฟเวอร์ใหม่ New Office New Store นะครับต้องการใหม่หมดเลยนะครับผมเราก็นำเสนอโดยการทำห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ว่าจะเสนอตู้แรกไม่ว่าจะเสนออุปกรณ์สำรองไฟ UPS นะครับอุปกรณ์ไฟวอลนะครับ Service Access Point CCTV หรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่เป็น VMware ในส่วนของ VR System เราก็มีให้บริการนะครับแล้วก็เสิร์ฟเข้าไปในโปรเจกต์นี้นะครับผมประโยชน์ที่ทางลูกค้าได้รับนะครับก็คือปรับปรุงอินฟราใหม่ทั้งหมดเลยของลูกค้านะครับให้รองรับให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นมากกว่าระบบเดิมนะครับ Success Case สุดท้ายนะครับผม requirement จากลูกค้านะครับก็คือต้องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับคืออาจของเดิมอาจจะอยู่เน็ตเวิร์กไม่ว่าจะคอนสวิตช์หรือไฟวอลอาจจะอยู่ข้างบนข้างล่างตำแหน่งอาจจะยังไม่ได้สวยงามหรือการเชื่อมต่ออาจจะยุ่งยากนะครับเราก็คือมีรีโลเคชันอุปกรณ์ย้ายให้นะครับผมก็คือปรับเปลี่ยนคอนฟิกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสวิตช์ไฟวอลหรืออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในตู้แหลกเราก็ดำเนินการให้นะครับผมประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับนะครับก็คือการใช้งานนะครับหรือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก็ไม่ได้ซับซ้อนเพราะว่าจะได้ดูเป็นหมวดหมู่ว่าอุปกรณ์ส่วนนี้ควรจะอยู่ข้างบนตู้แรกหรืออยู่ตำแหน่งไหนของตู้แรกเวลาเข้าไปบริหารจัดการก็จะไม่ได้สับสนว่าอุปกรณ์นี้อยู่ตรงไหนของตำแหน่งตู้แรกอะไรประมาณนี้นะครับโซลูชันนี้นะครับผมที่เราเข้าไปรีควอร์เมนต์จากลูกค้านะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนอุปกรณ์คอสวิตช์นะครับคือลูกค้ามีอุปกรณ์คอสวิตช์เป็นรุ่นเก่านะครับอยากได้เป็นอุปกรณ์ใหม่นะครับแล้วก็เสนอเป็นคอสวิตช์ตัวใหม่และเสนอในส่วนของ CSL Managed Service เข้าไปด้วยเพราะว่าเนื่องจากลูกค้าบอกว่าอุปกรณ์ตัวใหม่ตัวนี้ผมยังไม่ชำนาญการนะครับอยากให้ CSL เข้ามา Managed Service ในส่วนของที่เป็นอุปกรณ์คอสวิตช์ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็เสนอ Managed Service ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับผมประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับนะครับก็ได้อุปกรณ์ความที่ตัวใหม่นะครับที่รองรับเทคโนโลยีใหม่นะครับผมและไม่ต้องกังวลนะครับเรามีบริการของ CSL ที่เป็น Managed Service ถ้าลูกค้ามีปัญหาทางด้านการคอนฟิกหรือติดปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งนะครับเราก็เข้าไปรีโมทแก้ไขหรือออนไซต์เซอร์วิสให้ได้นะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนนี้จะเป็นส่วนของ CSL Firewall Managed Service นะครับผมเซอร์วิสนี้เหมาะกับใครกับเหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหนนะครับผมเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่ชำนาญในการใช้งาน Firewall หรือมีบุคลากรไม่เพียงพอนะครับผมเซอร์วิสนี้ก็จะครอบคลุมการให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งนะครับผมเรามีบริการติดตั้ง Firewall FortiGate ทุกรุ่นนะครับผมให้บริการทั่วประเทศนะครับแต่ยกเว้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมเรามี proactive monitor นะครับผมไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ขัดข้องนะครับเราก็จะมีแจ้งเหตุไปทางโทรศัพท์หรือทาง SMS นะครับ call center support นะครับผมเรามีบริการ call center รับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับผม remote support นะครับผมเรามีบริการแก้ปัญหาด้วยการรีโมทเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับผมแต่ถ้าหากเรารีโมทแล้วยังไม่ได้นะครับผมเรามีบริการที่เป็นออนไซต์ซัพพอร์ตนะครับผมถ้าหากกรณีไม่สามารถแก้ได้ทางรีโมทนะครับเราก็จะมีการออนไซต์ไปแก้ปัญหาที่หน้างานเลยนะครับผมสุดท้ายนะครับผมที่เป็น Advanced Replacement นะครับเรามีบริการอุปกรณ์สำรองทดแทน
กรณีอุปกรณ์เสียหายนะครับผมแล้วก็จะมีอุปกรณ์ทดแทนที่เป็นรุ่นโมเดลเดียวกันนะครับไปสำรองให้ลูกค้าใช้งานก่อนได้นะครับผมโดยแพ็กเกจที่เราแบ่งเซอร์วิสออกไปนะครับก็จะมีอยู่2แพ็กเกจหลักๆนะครับที่เป็นแพ็กเกจที่ชื่อว่า Go Package นะครับผมก็จะให้บริการSLA อยู่ที่8x5Next Business Day นะครับผมก็ให้บริการพื้นที่ให้บริการก็คือกรุงเทพปริมณฑลและก็ต่างจังหวัดนะครับส่วนที่เป็นแพลตินัมนะครับผมแพลตินัมจะต่างกับแพ็กเกจ Go ยังไงใช่ไหมครับก็คือต่างกันที่ SLA นะครับแพลตินัมจะเป็น 24x7 นะครับผมแต่ถ้าในกรณีที่เป็นต่างจังหวัดนะครับที่เป็น 24x7 แล้วก็ Next Business Day นะครับผมในส่วนของแพลตินัมก็มี Onsite Service เหมือนกันนะครับผมแต่ Onsite Service เราถ้าหากเป็นแพลตินัมแล้วก็มองว่าเฮ้ยเป็นแพลตินัมก็จะขยับการให้บริการเร็วขึ้นนะครับ Onsite ภายใน4ชั่วโมงถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณฑลอยุธยาชลบุรีและระยองนะครับผมแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อาจจะมองว่าระยะทางก็ไกลหน่อยนะครับขอเป็นการให้บริการออนไซต์เป็น Next Business Day นะครับผมทั้งหมดแพ็กเกจที่เป็น Go และ Platinum นะครับเรามีบริการที่เป็น Advanced Replacement ครอบคลุมให้ภายใน1ปีให้ด้วยนะครับผมสุดท้ายนะครับผมเซอร์วิสที่เป็น CSL MA Supermarket นะครับผมหากลูกค้าอาจจะกังวลเรื่องการต่อ MA อุปกรณ์นะครับผมอาจจะไม่รู้ว่าจะขอราคาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวนี้ซอฟต์แวร์ตัวนี้จากที่ไหนนะครับผมหรือมีบริษัทเจ้าประจำอยู่แล้วแต่บริษัทนั้นเขาไม่มีบริการการต่อ MA ให้นะครับผมติดต่อมาที่ CSL นะครับผมเรามีให้บริการครอบคลุมทุกแบรนด์เลยนะครับผมจากที่เห็นที่โชว์ในสไลด์นะครับผมก็มีหลากหลายแบรนด์นะครับผมเพียงแค่ลูกค้าแจ้งชื่อรุ่นยี่ห้อนะครับผมอาจจะเพิ่มข้อมูลหน่อยที่เป็น serial number นะครับผม service tag อะไรเงี้ยนะครับแจ้งมาเดี๋ยวเราทำราคาไปให้ในส่วนของที่เป็น MA อุปกรณ์นะครับผมถ้าหากลูกค้าต่อ MA กับเรานะครับผมเราก็มีบริการแจ้งเตือนกรณีในปีถัดไปถ้าใกล้จะหมดอายุแล้วนะครับเราจะมีแจ้งเป็นทางอีเมลไป alert แบบอุปกรณ์ส่วนนี้จะหมดอายุแล้วภายใน1เดือน2เดือนอะไรนะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าจะลืมต่อ MA ของอุปกรณ์นะครับผมในส่วนของผมก็มีประมาณนี้นะครับผม